สวัสดีครับขอต้อนรับ FC เข้าสู่ช่องนี้อร่อยแน่ครับตอนนี้ฮะถามว่าอยู่ไหนนะตอนนี้อยู่ร้อยเอ็ดแล้วครับตอนนี้อยู่ร้อยเอ็ดแล้วมาที่นี่ครับเขาบอกว่าร้านนี้ดังสุดในย่านร้อยเอ็ดครับเพื่อนเขาบอกอย่างนั้นนะเดี๋ยวพาไปดูป้ายร้านนะเขาบอกดังสุดในร้อยเอ็ดแล้วนะข้าวปุ้นสาวยายจันนี่นะครับร้านข้าวปุ้นสาวยายจันนี่ครับนี่ครับข้าวปุ้นสาวนี่เสร็จแล้วครับนี่เสร็จแล้วทำเสร็จก็ทานเลยนะครับเนี่ยสาวแล้วสาวแล้วมาอันนี้ชุดหนึ่งใช่ไหมก็30 บาทอ๋อนี่ครับนี่ชุดหนึ่งนะครับ30 บาทครับไปกี่เศร้าเยอะอยู่เด้อเยอะอยู่เด้อ20 บาทได้เงินหวานกินเหมือนก๋วยเตี๋ยวนะชอบเผ็ดก็ปรุงแต่นี่ล่ะถ้าเราสั่งยังไม่ได้กินต้มตำเลยนะสิสเกตยะโสมามากินที่นี่หมดเลยนะขับขับมามาถึงอ้าวลุกเข้าไปต้องมาทางแม่ต้องมาทางแม่เดี๋ยวมาเย็นกับแม่จะได้ครบกันเร็วๆเร็วๆงวดตักใส่อย่างเงี้ยนะฮะน้องคุณคนจังหวัดไหนถ้าคนสุพรรณมาเยือนอีสานนะคุ้มมากคุ้มครั้งแรกครับครั้งแรกเนี่ยไม่รู้จักด้วยอร่อยไหมเผ็ดเผ็ดกาเผ็ดสาวขอบคุณสาวสะใจไหมใจครับขับรถมาไหนกินอะไรที่มันเผ็ดซวงแห้งอันนั้นหน่อยใส่ค่ะเลยแล้วใส่อีกเมนูนึงที่ร้านนี้อร่อยมากก็คือเป็นน้ำปลาเขาเนาะแซ่บนี่ฮะกระปุ้นสาวเนี่ยแต่กับไส้ผักจริงๆผักมันจะเยอะมากกว่านี้แม่ชอบผักเยอะๆไม่ขอใช้มือโอ้เซลคือไรมาเก็ตแม่มาเก็ตแม่รู้ไหมเพื่อนแม่คนนี้ตอนที่แม่อยู่หอพักอะแม่หน่อยอะเอาพริกใส่ข้าวแล้วก็ใส่น้ำปลากินอะกินแบบนี้จริงๆพริกป่นแบบเนี้ยขีดแดงขีดแดงไม่กินแบบนี้เลยต้องกินพอตอนยุ่นหอนั่นหน่อยเนาะเป็นอย่างที่แบบว่าอร่อยมากจะหมดแล้วครับ30 บาทเพิ่มได้เพิ่มได้ตลอดเส้นมันเหนียวหนึบมันจะไปกินที่อื่นไม่ได้เพราะตัวนี้คือเขาทำสดแซ่บใช่ทำสดใหม่แต่ไม่ค่อยหิวก็หนูอิ่มแล้วไงลูกถ้าหิวนี่กินบะหมี่หนูกินข้าวอยู่นะยายก็ยังไม่ได้กินเนาะก็ไอ้นี่ก็นึกถึงเอ้ยไปอะไรนะไปรอยเอ็ดดีต้องดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม